วนเข้าตามาซาทนะอีชิอิก่อนประกาศรายชื่อช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบนี้มีลุ้นหลังโค้ชซุ่มดูฟอร์ม ACL 2ชิงเอเชียขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทยล่าสุดจบรองจ่าฝูงช็อกแฟนบอลเข้ารอบรองตัดเชือกอินโดนีเซียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเหนียวพงศ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับบอลไทยกันต่อเนื่องเลยมาคุยกันภาพรวมดีกว่านะครับทั้งฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราไล่เรียงคู่ของ ACL 2กันก่อนเลยดีกว่าแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้ลงสนามในบ้านนะเจอกับลีแมนครับจากฮ่องกงแล้วครับเกมนี้จัดเต็มอีกแล้วแบงคอกนะครับปฏิวัติคำใหม่พีรพัฒน์มดชัยยาเอเวอร์ตันทอมเบียนะครับนิติพงษ์เสลานนท์นะครับวีระเทพป้อมพันมามุดปกเก้าอันนันนะครับไม่ว่าจะเป็นซิปโควิดอัลกาซานี่เจราดี้แบบนี้นี่เขาเรียกว่าทะลุทะลวงแล้วครับโอ้โหขณะที่ลีแมนเนี่ยก็มีเด็กเก่าของไทยลีกนะฮะอย่างซามูเอลโรซาหรือว่าเฮนรี่อานิเยนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวทีเด็ดนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยแบงคอกโอ้โหทำได้ดีพี่แบนเนี่ยเปิดเกมใส่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของแบงคอกยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับที่ปกติแล้วเนี่ยจะค่อยๆเรียบเคียงๆนะฮะหรือว่าต่อบอลช้าไปช้ามาแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับคราวนี้เนี่ยมาแบบโหมใส่นะครับขึ้นริมเส้นซ้ายขึ้นริมเส้นขวามาเต็มแล้วครับแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยสไตล์ใหม่นะครับนาทีที่3เนี่ยพีรพัฒน์เปิดให้มามุดจังหวะนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วบอลมันมาเข้าทางมามุดโอเคแหละอาจจะจังหวะมันไม่ได้ถนัดถนีมากนักเจ้าตัวก็เลยวอลเล่เหินข้ามคานออกไปนะครับแต่มองดูแล้วเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นี่เป็นจังหวะแรกนะที่ได้ลุ้นเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโอเคนะฮะมันอาจจะยากไปหน่อยถัดมาครับก็เป็นจังหวะของแบงคอกเหมือนเดิมอีกแล้วครับนาทีที่5เนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วก็มาทางขวาแบบต่อเนื่องนะครับนิติพงษ์เสลานนท์ครับเปิดเข้ามาอย่างสวยเลยแล้วแซะเข้ามาหม่งเนี่ยครับเป็นมามุตเนี่ยฮะได้หม่งกดลงพื้นอีกแล้วครับท่านครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหแกเอาออกไปจากกรอบประตูอีกแล้วครับโอ้เสียดายเจ้าตัวทำหน้าแบบ2ทีแล้วนะฮะเสียดายจริงๆครับแบงคอกเนี่ยมีโอกาสทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนนะครับพูดไว้เลยเนี่ยแล้วก็นาทีที่20นะครับเป็นซิปโควิดมาทางด้านซ้ายอีกแล้วเกมริมเส้นดีมากผ่านตลอดแล้วลีแมนคลองบอลไม่ได้เลยนะแบงคอกคลองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับเปิดเข้ามาครับแล้วเป็นคนเดิมครับมามุตนะฮะดาฮัดดามงรอบที่3คราวนี้ติดเซฟโอ้โหโกเซฟตอนแรกออกอีกครั้งหนึ่งมงแล้วลงพื้นนะครับแล้วครั้งนี้ครับติดเซฟผู้รักษาประตูเซฟเข้ามาซะอย่างนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่มันอึดอัดแบบสุดๆเลยครับมีโอกาสแบบจะแจ้งขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเราทำได้ไม่คมเองนะครับจบไม่คมเองและก็จังหวะที่มันจะแจ้งเนี่ยเขาก็ดันมาเซฟได้นะครับเสียดายครับและมีหนำซ้ำรอบที่4มารอบที่5มาก็ไม่ได้ครับจนกระทั่งมาถึงนาทีที่31เจราดี้ครับมีโอกาสได้ยิงแบบเหมือนกับว่าโล่งพอสมควรเขาหม่งมาเนี่ยนะฮะแล้วมันบอลมันไม่เคลียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทางยิงออกไปซะอย่างนั้นโอ้โหถ้ายิงออกเยอะขนาดนี้ครับบอกเลยครับว่าทันทีครับช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่41ซามูเอลโรซามีจังหวะได้ยิงตรงบริเวณกรอบเขตโทษหัวกะโหลกตรงนี้ครับยิงไปแล้วบอลเหมือนมีฉลับนะครับแล้วเปลี่ยนทางเรียบร้อยบุกตั้งนาน40นาทีนาทีที่41โดนบุกทิ้งเข้าเลยครับ 1-0 ครับช็อกแฟนบอลแบงคอกโดนนำโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาต่อครึ่งหลังนะครับแบงคอกเนี่ยต้องทำทุกวิถีทางแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ได้ประตูตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดแล้วครับแล้วก็มาทำได้จริงๆนะครับแต่รูปเกมเนี่ยต้องบอกนะครับโอ้โหบางทีเนี่ยเน้นรับลึกอะครับรีแมนมันเจาะยากนะแต่แบงคอกก็ต้องทำไม่ได้อะครับจนนาทีที่67มาประสบความสำเร็จนะครับจากที่นิติพงษ์เสลานนท์เนี่ยฝากบอลแล้ววิ่งเติมขึ้นมาถือว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะแล้วเติมขึ้นมาเนี่ยแล้วสุดท้ายไปสุดเส้นจริงๆครับอาศัยความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วตบกลับเข้ามาให้เพื่อนยิงแบบโล่งๆเลยครับเป็นซิปโควิดครับยิงง่ายๆฮะแต่กว่าจะได้นี่ล่อไปชั่วโมงกว่าเหมือนกันครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับ
และต่อมานะครับโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับแบงคอกแซงนำนะครับรีแมน 2-1 ครับจากจังหวะต่อบอลกันตรงกลางในสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นวีรเทพเนี่ยแทงมาให้กับซิปโควิดเกือบไม่ดีอะเกือบเลยแต่ซิปโควิดเนี่ยไปเกี่ยวแล้วเอากลับมาได้นะครับแล้วเห็นเพื่อนเติมมาไหลคืนมาครับให้กับวันชัยจารุนงครานครับโอ้โหได้ยิงแบบไม่ต้องจับครับเข้าไปเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยครับแซงนำ2ประตูต่อ1ครับสำหรับแบงคอกนี่ครึ่งแรกไม่เล่นครึ่งหลังมาเต็มครับผมและแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนาทีที่78มาได้ประตู 3-1 จากอัลกาซานีโอ้โหต้องแบบนี้สิครับถ้าครึ่งแรกได้แบบนี้จบไปแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับอิชิอิก็ได้เข้ามาดูด้วยนะครับบอกได้เลยครับว่าเข้าตาแน่ๆนะครับสำหรับนักบอลไทยเนี่ยก่อนประกาศเพราะว่าอาเซียนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ไงนะครับในช่วงปลายปีไม่แน่นะครับอาจจะมีชื่อของวันชัยติดเข้ามาเดี๋ยวต้องรอดูและที่สำคัญนิติพงษ์เสนนท์ไม่แน่เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่กับโปรแกรมของสโมสรแล้วก็ในเรื่องของการขอตัวว่าจะใช้ไหมในช่วงนั้นเช่นเดียวกันด้วยครับและสุดท้ายครับอันนี้ท้ายจริงๆและจบด้วยสกอร์ 4-1 ครับจากซิปโควิดมาดูกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยครับวันนี้เข้ารอบไปแล้วนะครับในการชิงแชมป์อาเซียนแต่ว่าเจอกับเวียดนามซึ่งแข่งศักดิ์ศรีเลยครับมันยอมกันไม่ได้ครับต้องบอกเลยครับว่าเจอกันทีไรเนี่ยมันทุกทีนะครับแต่ว่าของเขาก็ตัวใหม่ๆมาของเราก็ตัวใหม่ๆมานะครับแต่ว่าในหลายๆจังหวะเนี่ยเราก็อาจจะดูเป็นรองนะครับหรือว่าดูเพรียงพำให้กับเวียดนามเยอะพอสมควรนะเพราะว่าตัวชุดนี้ของเราก็ได้ลองระบบลองทีมลองผู้เล่นใหม่ๆหลายต่อหลายคนนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยก็ต้องชมของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยนะครับทำได้ดีนะในการลงสนามมาเนี่ยทั้งนัด1นัด2นัด3เนี่ยนะครับก็ทุกนัดอ่ะนะฮะมีเซฟสวยๆให้เห็นตลอดนะครับสำหรับเกมนี้ครับออกสตาร์ทด้วยเจริญพงษ์นะครับผู้รักษาประตูนี่แหละครับที่บอกว่าเซฟแล้วก็ธีรพัฒน์เหมือนศรีนะครับปิยวัฒน์เพชรน้อยณรงค์ศักดิ์วิงวอนกัปตันทีมครับแล้วก็เทิดศักดิ์เจริญพงษ์นั่นเองนะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยก็จัดเต็ม5คนเหมือนกันนะฮะก็ใส่มาสู้กับไทยนะครับนาทีที่4ครับเป็นทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะครับมีโอกาสขึ้นมาทางด้านขวาครับแล้วขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยโหโล่งๆตอนแรกคิดว่าจะยิงเองนะที่ไหนได้ครับรอจังหวะรอเวลานะครับแล้วจะผ่านให้เพื่อนสุดท้ายไปโดนนะครับไปโดนผู้เล่นของเวียดนามเหงียนทินพัดเข้าประตูตัวเองลูกนี้ก็แอบช็อกเบาๆเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นจากเวียดนามนะครับแต่ทำยังไงได้ครับบอลมันไม่เป็นใจครับมาทำมาดีๆเล่นมาดีๆเวียดนามโดนแบบนี้โอ้โห 1-0 ครับทีมชาติไทยนำนะฮะคือจังหวะจบจังหวะเข้าทำของไทยก็ดูน่ากลัววูบวาบแหละนะครับหลังจากนั้นครับเวียดนามเนี่ยมาบุกมาสวนโอ้โหแต่ละลูกก็น่ากลัวเฉียวไปเฉียวมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นจังหวะนาทีที่11เนี่ยนะครับเวียดนามฟันดึกหัวนะครับกัปตันทีมของเขาหลุดเดี่ยวเข้ามาไม่คมเองนะครับถ้าจังหวะนี้คมๆนี่ได้แล้วนะครับหลุดเดี่ยวมาแล้วก็ยิงครับลูกนี้ต้องชมผู้รักษาประตูไทยตอนแรกออกมานอกเส้นเห็นไหมฮะออกมานอกเส้นแล้วถอยกลับไปเพื่อให้จังหวะเซฟได้เผื่อโดนมือเผื่ออะไรอย่างนี้นะฮะเซฟได้จริงๆครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยจังหวะนี้ต้องปรบมือให้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นเวียดนามครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เป็นฟันดึกหัวนะรับบอลจากคิกอินเตะมุมเนี่ยแล้วก็ยิงนะครับยัดเสาสองเข้าไปนะครับเหมือนเปลี่ยนทางบอลเข้าไปนะครับลูกนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยตีเสมอเป็น 1-1 เกมก็มันเกมก็เดือดแหละมีทั้งปะทะเข้าแรงนะครับโอ้โหหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบครึ่งแรกเสมอกันไป 1-1 นะครับกลับมาต่อครึ่งหลังครับต้องบอกว่าไทยครับมาได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะที่ต่อบอลกันมาดีเลยนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นอมรินทร์ครับหมายเลข14ครับขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยเวียดนามลงไม่ทันก็โดนลงโทษนะดีเป็นธนโชตครับยิงให้ไทยขึ้นนำครับลอดขาไปด้วยเฮลั่นๆครับนำ 2-1 เลยครับตอนนี้ครับแต่เรานำอยู่พักหนึ่งอะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหตุการณ์ดราม่าในช่วงท้ายบังเกิดนะครับทีมชาติไทยของเราครับเจอทางด้านเวียดนามครับมาตามตีเสมอเพราะว่าจังหวะคิกอินเข้ามาเนี่ยแล้วผู้รักษาประตูของเราที่ทำได้ดีมาตลอดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้มันเหมือนซองแตกหรือยังไงเนี่ยครับเจริญพงษ์ไปพลาด
แล้วเวียดนามคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับหมายเลข7ครับดินคงเวียนครับยิงเข้าไปจ่อๆไม่ได้มีอะไรเลยครับ 2-2 แล้วช็อกหนักกว่านั้นนาทีถัดมานาทีที่35ดราม่าเวียดนามแซงนำไทยเฉยเลยเหยียนดาไฮก็ตั้งใจยิงเข้าไปนะครับแต่เห็นไหมฮะว่ามันมีช่องว่างอยู่ช่วงข้างๆผู้รักษาประตูแล้วบอลมันไปเข้าตรงนั้นพอดีแล้วสุดท้ายเป็นคนเดิมดินคงเวียนชาร์จจ่อๆนำไทย 3-2 โอ้โหเรียกได้ว่าช็อกทั้งสนามแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าเวียดนามครับชนะทีมชาติไทยแบบช็อกช็อกส่งให้ไทยไปเจอกับอินโดแล้วเวียดนามเข้าไปเจอออสเตรเลียนั่นเองในฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับโอ้โหสุดดราม่าจริงๆครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์ซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด